พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระเจ้าทรงลบล้างบาปของคุณจากพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ12กล่าวว่าตะวันออกอยู่ไกลจากตะวันตกเพียงใดพระองค์ทรงปลดบาปไปจากเราให้ไกลเพียงนั้นคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการกล่าวโทษหรือความละอายได้เพราะพระเยซูทรงขจัดบาปของคุณแล้วเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ได้ทำลายอำนาจของบาปเมื่อคุณมาหาพระองค์ผ่านทางความเชื่อขอการอภัยเพราะโลหิตของพระเยซูก็ได้ยกบาปของคุณออกแล้วดังที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าพระเจ้าทรงขจัดบาปของคุณออกไปไกลเปรียบเหมือนระยะระหว่างทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออกซึ่งเป็นระยะทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าเองนั้นทรงรับบาปของคุณและวางมันให้อยู่ห่างจากคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันเมื่อพระเจ้าทรงโปรดยกบาปของคุณหมดสิ้นแล้วไม่มีใครบาปหนาเกินอภัยพระเจ้าทรงพร้อมที่จะอภัยเสมอขอพระเจ้าอวยพรครับ